เฉยเลยครับกระทิงจุดจริงๆเลยครับมาแล้วครับกระทิงจุดตัวที่หนึ่งครับว้ามาแล้วนึกว่าจะไม่ได้แล้วครับอีกหนึ่งตัวครับมาอีกแล้วครับกระทิงจุดตัวที่สี่ครับใส่ผักแล้วแต่จะเก็บมาเลยนะครับผักมีชะอมมีชะพลูมีอะไรอ่ะมียอดฟักทองสวัสดีครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะพามาตกเบ็ดปลากระทิงนะครับเบ็ดก็เหมือนเดิมครับตัวเบ็ดเล็กๆนะครับนี่ครับตัวเบ็ดเล็กๆแล้วก็เหยื่อตัวใหญ่ๆนะครับเหยื่อตัวใหญ่ๆวิธีเกี่ยวเบ็ดก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเกี่ยวทางหัวนะครับนี่เกี่ยวมาจะหน้าตาแบบนี้นะครับตะขอมันจะโผล่ครับเวลาปลากระทิงเนี่ยมันกินเบ็ดเนี่ยมันจะกินทั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้มันจะทำให้ปลาไม่ระแวงนะครับโอเคครับอันนี้คือเรามาตกปลากระทิงเหมือนเดิมนะครับปลากระทิงหวังว่าวันนี้จะเจอปลากระทิงจุดนะครับหมายเดิมครับอันนี้หมายเดิมเพิ่มเติมคือวันใหม่ครับโอ้ปลาอะไรครับเนี่ยทันแต่ไม่ติดครับโอ้ขอหักครับโอ้สุดยอดอะตะขอหักเลยครับโอ้ยเกลือแบบนี้นี่ไปไม่เป็นเลยครับนี่น่าจะติดแล้วครับมาครับตัวแรกครับตัวใหญ่อยู่ครับโอ้ตัวขนาดนี้ถือว่าใหญ่อยู่นะครับแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าตัวที่ทำเบ็ดหักนะครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่หนึ่งโอ้ยเสียดายไม่หายครับนี่ผมให้ดูลายครับลายมันชัดมากเลยตัวเนี้ยนี่ครับลายชัดโอ้โหแต่ลายชัดนี่ครับมันเป็นลายเส้นประนะครับตลอดทั้งตัวนะครับโทนสีน้ำตาลครับปลากระทิงที่นี่เป็นลายเส้นประและโทนสีน้ำตาลครับดูครับจะบอกว่าสวยก็สวยเหมือนกันครับเนี่ยกระทิงแม่น้ำเมยจะเป็นแนวนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นลายตะข่ายนะครับแล้วก็ตัวไม่ดำครับน่าจะติดแล้วครับไม่น่าจะตัวใหญ่อ่ะอุ้ย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 ใหญ่ครับใหญ่ครับนึกว่าไม่ใหญ่แต่ใหญ่ครับปลาอะไรอ่ะโอ้ใหญ่ปลาขาวครับ
ปลาขาวครับปลาขาวเฉยเลยครับโอ้วันนี้มันอะไรเนี่ยปลาขาวครับอย่าบอกนะครับว่าที่กินเบ็ดผมตัวแรกก็อาจจะเป็นปลาขาวแต่ไซส์ใหญ่ครับผมดูมันติดปลาขาวดึงเบ็ดเบาๆครับโอ้สุดยอดอ่ะวิวันนี้นี่โคตรเจ๋งอ่ะปลาขาวครับปลาขาวได้มาเยอะเลยดูติดโอ้นึกว่าปลากระทิงครับมันดึงเบ็ดเบามากเลยครับน่าจะกระทิงจุดครับน่าจะกระทิงจุดนะครับโอ้หนักอยู่ครับโอ้กระทิงจุดจริงๆเลยครับมาแล้วครับกระทิงจุดตัวที่1ครับว้ามาแล้วนึกว่าจะไม่ได้แล้วครับกระทิงจุดตัวแรกครับโอ้ลมพัดเสียงลมน่าจะรบกวนพอใช้ได้แล้วครับกระทิงจุดตัวที่1ครับกระทิงจุดตัวแรกของเราโอ้ยกว่าจะได้กระทิงจุดกว่าปลาจะกินเบ็ดครับวันนี้เพิ่งได้ตัวที่3เองครับติดแล้วหวังว่าจะเป็นกระทิงจุดตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กระทิงจุดแน่นอนครับตัวใหญ่ขนาดนี้นี่กระทิงจุดแน่นอนครับโอ้มาแล้วครับกระทิงจุดครับกระทิงจุดครับกระทิงจุดครับอีกหนึ่งตัวครับโอ้กระทิงจุดตัวที่2ครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้กระทิงจุดตัวที่2ครับโอ้โหนึกว่าจะไม่เวิร์คซะแล้วหมายใหม่ครับได้แต่กระทิงจุดนะครับตัวที่2ครับตัวที่2โอ้ยครั้งนั้นนี่กินนุ๊กได้ปั๊บเลยครับรอบนี้น่าจะติดแล้วครับติดแล้วครับสักทีโอ้น่าจะกระทิงจุดครับกระบาดแบบนี้นี่กระทิงจุดแน่นอนโอ้กระทิงจุดครับมาแล้วครับกระทิงจุดตัวที่3ครับโอ้โหหมายนี้หมายเดียวครับได้กระทิงจุด3ตัวแล้วครับกินอยู่นานมากครับตัวนี้ตัวอ้วนๆเลยครับกระทิงจุดตัวที่3ครับไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยครับกระทิงจุดเต็มกำเต็มมือครับ
ังว่าจะมีเพิ่มอีกนะครับ3ตัวครับ3ตัวแล้วตัวมันใหญ่ครับประเด็นจุดนี้มันน่าสนใจตรงที่ตัวมันใหญ่ครับโอ้ย3แล้วครับ3แล้วครับจุดแน่นอนครับแบบนี้ทิ้งจุดอีกแล้วครับทำไมตอนนี้มันเหมือนตัวใหญ่คือผมต้องเปิดเบรกเบาๆนะครับเพราะว่าจากเมื่อเช้านะครับเบรกมันไม่ทำงานนะครับตะขอมันเล็กครับมาอีกแล้วครับทิ้งจุดตัวที่4ครับโอ้ทำลายสถิติตัวเองเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จุดตัวที่4ครับเห็นนะครับจะทิ้งจุดอีกแล้วครับมั้งใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ครับรอบนี้ไม่ใช่กระทิงจุดครับรอบนี้ปลากระทิงธรรมดาครับโอ้ยกินดีตอนเย็นๆครับกระทิงจุดตัวเล็กนะครับนะครับแต่ก็ถือว่าตัวไม่เล็กนะครับเป็นกระทิงจุดตัวเล็กแต่ก็ตัวไม่เล็กนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาสมควรนะครับก็เย็นมากแล้วครับวันนี้นี่ผมนึกว่าผมจะไม่ได้ปลาแล้วนะครับคือตัวแรกเนี่ยเป็นปลาอะไรนี่ผมยังเสียดายไม่หายนะครับโหทําเบ็ดผมหักเลยครับมันมากินคันที่เล็กที่สุดนะครับของเบ็ดผมนะครับโอเคครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้สรุปทั้งวันก็โหทำลายสถิติครับปลากระทิงจุด5ตัวครับแล้วก็ปลากระทิงเนี่ยอีก2ตัวแล้วก็มีนี่ครับปลาขาวครับปลาขาวกินมา1ตัวนะครับคือวันนี้เป็นวันที่ถือว่าโอเคมากเลยครับถ้าได้ไอ้ตัวแรกยิ่งจะเป็นการที่โอเคสุดๆเลยนะครับโหเสียดายมากเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับไปพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับครับสวัสดีครับ
เอาละครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวปลานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูแกงแค่ปลากระทิงย่างกันนะครับก็วัตถุดิบก็ตามที่เห็นนี่เลยครับใบมะกรูดข่าตะไคร้พริกหอมขมิ้นแล้วก็ผักต่างๆที่หาได้ตามแถวนี้แหละครับแล้วก็มีดอกนิ้วด้วยครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกงแค่ปลากระทิงกันเลยครับเดี๋ยวครูบังเอิญจะเป็นคนตำเครื่องนะครับใส่ตะไคร้ก่อนอะไรครับพริกแห้งนี่อีกนิดหน่อยครับใบมะกรูดใบมะกรูดซอยใบมะกรูดก็ไม่ทันโตนะครับหมดแล้วครับต้นน้อยกระเทียมนะครับดูดูครับครูครับครูเตรียมขากระเทียมกระเทียมแล้วมีพริกครับใส่มีเกลือเกลือหนึ่งช้อนเรียบร้อยกะเอาแล้วครับพ่อครัวเราไปตามครับตามตรงนี้ไม่ได้ครับแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะครับสุดท้ายคือกะปิครับตามเลยครับหัวเราไม่เอาแล้วครับนี่เราใส่น้ำลงไปนะครับไม่ใช้น้ำมันนะครับคั่วพริกแกงที่เราตำไว้เมื่อกี้นะครับนี่ครับคั่วครูเผอิญรอบนี้ผมเป็นลูกมือนะครับมีหน้าที่หาอย่างเดียวครับตุ๊บตุ๊บตุ๊บคล่องแคล่วมาครับน้ำแห้งแล้วครับน้ำแห้งแล้วครับหอมมากเลยลำดับต่อไปครับเติมน้ำเลยนะครับเดี๋ยวสมัยเติมปลากันครับเติมน้ำลงไปน้ำเดือดแล้วนะครับใส่เนื้อปลาย่างเมื่อกี้ลงไปเลยนะครับโอ้ยเนื้อปลาก็หอมครับแกงก็หอมครับที่จริงนี่ผมอยากกินเหมือนกันนะครับแต่ผมกลัวว่าทำไม่อร่อยครับแกงแคร์นะครับแต่เมื่อเรามีเชฟมือฉมังแล้วยังไงมันต้องอร่อย เราใส่โอ้เหลือใส่ดอกนิ้วก่อนเลยนะครับนี่ครับมันเหนียวครับต้องใส่ก่อนเสียงเรือดังมากนะครับปิ๊กเอแกงแค่นี่เราจะใส่ผักอะไรก็ได้นะครับดูการนี้มันมีดอกนิ้วเราก็ใส่ดอกนิ้วนะครับอันดับต่อไปครับใส่ผักแล้วแต่จะเก็บมาเลยนะครับผักมีชะอมมีชะพลูมีอะไรอ่ะมียอดฟักทองมีตูนมีมะแขว้งโอ้ใส่อะไรมีผักอะไรหยิบใส่ได้เลยนะครับแกงแค่นี่มันเป็นเน้นผักครับมีตัวฟักยาวด้วยครับเต็มเลยครับเต็มหม้อแล้วแบบต่อไปใส่ข้าวคั่วลงไปนิดหน่อยนะครับข้าวคั่วเราโอ้ยแกงแคปลาย่างเขาเรียกว่าอะไรนะแกงแคข้าวคั่วใช่ไหมครับปึ๊บเป็นใจพ่อครับโอเคครับเสร็จแล้วครับแกงแคปลาย่างครับผมเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับ